ทำตลาดมันเป็นเวลา20ปีแล้วนะครับสำหรับไดฮันสุโคเพนรถยนต์เปิดประทุนที่ทำตลาดมาตั้งแต่ปี2002ในฐานะเรือธงของรถเคคานั่นเองนะครับทางนี้นะครับก็มาดูกันว่าหุ้นพิเศษของไดฮันสุนั้นหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนหน้าตาภายนอกนะครับจะเป็นการนำรุ่น Zero S มาทำนะครับทำให้ดีไซน์ต่างๆนั้นก็จะมาในสไตล์เดียวกับไดฮันสุโคเพนรุ่นแรกเลยสิ่งที่ปรับเทอร์ฉลอง20ปีก็คือไฟหน้านั้นก็จะมาเป็นแบบลมดำนะครับพร้อมวงแหวนที่เป็นแบบ LED ล้ออะลอยขนาด16นิ้วจาก BBS แต่ที่สำคัญนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นรุ่นฉลอง20ปีนะจึงมีการเพิ่มโลโก้ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านท้ายแล้วก็จะมีสครับเพจฉลองครบรอบ20ปีมาให้อีกต่างหากเข้ามาที่ข้างในครับก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเบจนะครับบริเวณพวงมาลัยซึ่งจะหุ้มหนังลายพิเศษว่าที่มีแบบสีทูโทนก็คือพวงมาลัยจะเป็นแบบสีดำแล้วก็สีครีมพร้อมทั้งหัวเกียร์นั้นก็จะมีการหุ้มหนังอีกด้วยตัวเบาะนะครับก็จะมีการทำแบบสีเบจเต็มรูปแบบเลยพร้อมกับแผงคอนโซลนะครับที่จะมีแปะโลโก้20ปีและแน่นอนว่าก็ตกแต่งด้วยสีเบจด้วยเช่นกันส่วนมาตรวัดนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยไฟเรืองแสงพร้อมกับโลโก้โคเปนซึ่งก็มีการทำให้ดูแบบมีเอกลักษณ์มากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเครื่องยนต์นะครับก็ยังคงเดิมเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด660ซีซีนะครับ312วาล์วแรงสุด64แรงม้าที่6,400รอบต่อนาทีแรงบิด92นิวตันไม่ที่3,200รอบต่อนาทีมีทั้งเกียร์ธรรมดา5จังหวะและอัตโนมัติ CVT ให้เลือกและเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นอันนี้สายสมรรถนะก็อยากจะรู้ว่าช่วงล่างนั้นเป็นยังไงนะครับด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตาร์ทด้านหลังก็จะเป็นแบบทอร์ชบีมเป็นแบบคอยสปริงทั้ง4ล้อส่วนระบบเบรกนะครับก็จะเป็นหน้าดิสหลังดำและพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้ามาอีกด้วยเช่นกันถ้าคุณรู้สึกว่าอยากได้รุ่นนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับยังเปิดรับจองจนถึงเดือนกันยายนนะครับครั้งนี้นะครับราคาก็ยังไม่ออกมาแต่ยังสามารถเปิดรับจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายนซึ่งเดือนกันยายนนั้นก็จะประกาศราคาเพราะวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกส่วนจำนวนรถนะครับมีแค่ 1,000 คันทั่วเกาะญี่ปุ่นเท่านั้นใครที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วเกิดอยากได้ก็อย่าลืมไปจองกันนะครับครั้งนี้เข้ามาดูกันว่าคันต่อไปจะเล่าเรื่องอะไรก็อย่าลืมฟังกันนะครับสวัสดีครับ